สวัสดีค่ะพบกันในวันพุธที่9ตุลาคมกับรายการ The Investo คุยเคลียร์ข่าวให้เข้าใจทุกการลงทุนกับ Naomi ค่ะรายการที่จะหยิบยกประเด็นร้อนข่าวสำคัญในแต่ละวันนะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อให้การ Invest ของทุกคนนั้นเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับรายการ The Investo ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะในส่วนของการลงทุนเนี่ยเรานักลงทุนก็จะเห็นภาพตลาดหุ้นจีนกลับมาเป็นขาขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะในช่วงก่อนสัปดาห์โกลเด้นวีคที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังตลาดหุ้นจีนปิดในช่วงวันหยุดยาวนะคะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดตลาดแล้วก็เป็นวันที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนนะคะได้มีการแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามค่ะดูเหมือนการแถลงนี้จะไม่ได้มีการกระตุ้นอะไรใหม่ๆออกมาค่ะตลาดก็เลยดูเหมือนจะมีรีแอคในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกับที่นักลงทุนต้องการค่ะแต่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะที่น่าสนใจว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีอุปสรรคอย่างแน่นอนแต่จะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะขวางความก้าวหน้าของจีนได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนอย่างแท้จริงค่ะหลังจากนี้นะคะก็ถือเป็นการคาดเดาแล้วก็เป็นการจับตาดูว่าจีนเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรออกมาหลังจากนี้อีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องใดเพิ่มเติมนะคะที่จะช่วยเรื่องของส่งเสริมทั้งในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนที่มีปัญหาอยู่ทั้งนี้นะคะย่อมส่งผลในเรื่องของตลาดการลงทุนตลาดหุ้นจีนอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้เราจึงมาชวนพูดคุยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้เข้าใจไปพร้อมๆกันในเรื่องของภาพกว้างเศรษฐกิจของประเทศจีนค่ะว่าจีนเนี่ยควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนใดเป็นหลักแล้วจะเติบโตได้อย่างที่คาดหวังจริงหรือเปล่าค่ะปัญหาภายในณตอนนี้เป็นอย่างไรรวมถึงสิ่งที่ต้องจับตามองในฐานะนักลงทุนค่ะเรามาพูดคุยประเด็นทั้งหมดนี้นะคะไปกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะอาจารย์สมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับค่ะอาจารย์คะช่วงนี้สถานการณ์จีนดูจะน่าจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยก็จะจับจ้องตลาดจีนเป็นพิเศษเลยทีนี้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ตรงกันทั้งหมดค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ในประเด็นภาพของเศรษฐกิจจีนสักเล็กน้อยแต่ก่อนอื่นเลยขอเรียนถามในประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากช่วงวันชาติที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการกล่าวว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคมาขวางความก้าวหน้าของจีนได้อาจารย์เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้มากน้อยแค่ไหนคะว่าจีนเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคอีกเยอะไหมแล้วเขาจะผ่านมันไปได้จริงไหมคะอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับตัวประธานาธิบดีเป็นคนพูดเองมันก็ชัดซึ่งอันนี้ง่ายมากเพราะว่าจีนในระยะหลังเนี่ยก็ถูกเล่นงานจากของอะไรครับจากด้านของอเมริกาสหภาพยุโรป G7 G7 หมายถึงร่วมมือกับทั้งด้านเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับในลักษณะนะฮะในลักษณะที่เขาเรียกอะไรครับเป็นการที่หนึ่งนะครับขึ้นกำแพงภาษีโดยเฉพาะในสมัยไบเดนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทรัมป์นะครับในระยะหลังก็มีการขึ้นภาษีเรื่องของรถ EV 38% ยุโรปก็ขึ้นประมาณเกือบ 100% นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ทางด้านของไบเดนนะครับกับยุโรปเขาเรียกว่า de-riskingก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดเรื่องความสัมพันธ์กับจีนแต่จะตัดความสัมพันธ์กับจีนในเรื่องที่เป็นอันตรายต่ออเมริกาและยุโรปเรื่องที่อันตรายต่ออเมริกาก็คือเรื่องที่นะครับข้อหนึ่งเลยจีนนั้นนะครับตัดประเด็นความให้การลงทุนและเรื่องการค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงเพราะว่าเทคโนโลยีระดับสูงคืออะไรครับเรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์นี่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงจีนทำเซมิคอนดักเตอร์ระดับกลางได้นะครับซึ่งตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะคือขึ้นมาอยู่ในนาโนมิเตอร์7แต่ว่าการที่จะมาสู่นาโนมิเตอร์2กับ3เนี่ยจีนยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอเมริกาก็พยายามที่จะกดดันไม่ให้เทคโนโลยีนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ AI แม้จีนจะทำได้แต่ยังไม่ถึงขั้นของอเมริกากับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังป้องกันในส่วนนี้ส่วนที่2ก็จะเล่นงานจีนในส่วนที่นะครับไปทำให้เขาตกงานซึ่งในที่นี้ก็คือเล่นงานเรื่องกำแพงภาษีรถ EV ในอเมริกาก็ขึ้น 38%
นะครับยุโรปในอเมริกาเนี่ยก็ขึ้น 100% ยุโรปนี่ขึ้น 38% กับตัวที่3ก็คือจะเล่นงานจีนสำหรับเรื่องของการค้านะเรื่องของสินค้าที่เขาส่งให้กับรัสเซียนะครับในส่วนที่เขาเรียก dual use คือเป็นลักษณะไม่ใช่อาวุธแต่สามารถเอาไปต่อทำเป็นอาวุธได้อันนี้ก็คือส่วนที่จีนกำลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นจีนเองนะครับก็เจอประเด็นปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงงานถูกแซงชั่นเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเขาก็ต้องและตำราเก่าที่เขาเคยใช้อยู่นะครับที่ทำให้จีนขยายตัวได้ถึง 10% ติดต่อกัน30ปีตำราเก่าก็คือเรื่องของการเน้นการส่งออกเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ก็หลายเมืองนะครับของอะไรครับแอร์พอร์ตไม่มีคนไปนะครับเยอะอสังหาริมทรัพย์ก็เลี่ยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้ตำราเล่มใหม่ตำราเล่มใหม่ก็คือจะเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้เทคโนโลยีระดับสูงนะครับแต่ก็มาเจอปัญหาถูกเล่นงานอย่างที่อาจารย์เล่านะครับแล้วต้องพยายามที่จะถูกบังคับให้ตัวเองต้องเป็นอิสระนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเป็นหรอกครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไปใช้เทคโนโลยีของเขาแล้วก็มาแข่งพูดง่ายไปอะไรครับลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งคนไปเรียนเทคโนโลยีไปทำเทคโอเวอร์เมอร์เจอร์เสร็จแล้วเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกาก็มองว่ากับยุโรปคุณมาเรียนแบบแล้วยังเอาไปแข่งกับกันและยิ่งกว่านั้นยังเอาพวกนี้ไปใช้ทางด้านทหารด้วยเพราะฉะนั้นก็ถูกเล่นงานหนักที่ตรงนี้เพราะจีนเองต้องอยู่ในฐานะถูกบังคับให้จำเป็นต้องและเป็นอิสระนะครับในลักษณะที่มีอธิปไตยของตัวเองทำให้ได้แต่หรือเปล่าขณะนี้อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินไปที่ตรงนั้นครับแต่ยังไปไม่ถึงนะครับกับอันที่สองก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เขาก็พึ่งพาไม่ได้เพราะตอนนี้อสังหาริมทรัพย์นะเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาต้องทำไงครับเรื่องของอีกอันนึงก็คือเรื่องการกระตุ้นเรื่องของการบริโภคภายในซึ่งก็เจอปัญหาเพราะว่าการบริโภคภายในนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนไม่มีคอนฟิเดนซ์ก่อนที่จะใช้มาตรการบาซูก้าเราจะเห็นว่าบริโภคภายในก็มีปัญหาเพราะคนไม่มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญในการก็คือใช้วิธีหนึ่งผลิตจนกระทั่งผลิตออกมาเยอะแต่ไม่มีคนซื้อนะครับซื้อน้อยมากผลก็คือทุ่มตลาดเพราะทุ่มตลาดเนี่ยถูกกระทบหมดเลยนะครับของออกมาประเทศเราก็ถูกกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือทางด้านของสีจิ้งผิงก็รู้ตัวครับว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังถูกบีบบังคับต้องอุปสรรคเพราะฉะนั้นต้องพูดอย่างเนี้ยจะปูอุปสรรคไงฉันก็สู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในกรณีเลือกตั้งถ้าทรัมป์มาอุปสรรคจะยิ่งใหญ่หลวงเลยเพราะว่าถ้าทรัมป์ทำตามที่เขาพูดนะครับเกี่ยวข้องกับจีนนะครับเขาว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจีนเนี่ยระหว่าง60จนถึง 100% ค่ะแล้วก็เก็บภาษีทั่วโลกนะครับเก็บภาษีทั่วโลกเนี่ยนะครับ 10%นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนั่นหมายความว่ามีคนก็วิเคราะห์ว่าถ้าทรัมป์ทำอย่างนี้จริงนะอัตราการเติบโตของจีนจะลดจาก 4-5 หรือ 2 หรือ 3% แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องฟังหูไว้หูเพราะเอาเข้าจริงๆทรัมป์เองก็ต้องกระทบเล่นงานจีนตัวเขาเองก็ถูกกระทบด้วยเหมือนกับตอนที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรอบแรกเล่นไปเล่นมาต้องมาขอให้สีจิ้งผิงเฮ้ยอย่าเล่นแรงจนเกินไปเบาหน่อยที่เขาเรียกเฟส1นะฮะมีการอะไรครับลดเรื่องที่จะเล่นงานทางด้านกำแพงภาษีลดจำนวนลงนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือให้เป็นมรดกตกทอดของการกีดกันการค้าของอเมริกาที่มีต่ออเมริกาต่อเอเชียต่อจีนที่เหลืออยู่ประมาณ300,000นะครับ307 205ที่นำเข้านั่นจีนจากจีนในอเมริกาเก็บภาษี 25% อีก102ลดจาก15หรือ 7% เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพูดง่ายและยิ่งกว่านั้นอเมริกายังร่วมกับยุโรปไม่ใช่อเมริกาประเทศเดียวและหลังสุดก็ร่วมกับทางด้านของจีนกับทางด้านของไอ้อะไรกับทางด้านญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ในการที่จะเล่นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนที่อธิบายว่าทำไมสีจิ้งผิงต้องพูดแบบนี้แต่จริงๆอย่าไปแปลกใจเลยครับอย่าว่าแต่สีจิ้งผิงเลยนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ลอเรนซ์วองตอนขึ้นมาเป็นนายกเขาบอกว่าเขารับมรดกตกทอดที่ลำบากมากเพราะต้องมาบริหารในท่ามกลางก็เรียก trouble world โลกที่เต็มไปด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายส่วนจะฝ่าฟันไปได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นอันนี้มัน2เรื่องเรื่องเจออุปสรรคในเจอแน่นอน 100% มากน้อยแต่ว่าจะพ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็นักวิชาการด้านจีนนะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าอัตราการเติบโตของจีนเนี่ยจากนี้ไปนะครับอย่างดีที่สุดเนี่ยขยายตัวได้ 5%
แต่ถ้ากลางๆเนี่ยประมาณถึง 3-4% แต่ถ้าแย่ในกรณีอาจจะเรียกว่าต่ำกว่า3เพราะฉะนั้นนี่พูดง่ายมาเทียบกับตอนสมัยก่อนที่สีจิ้งผิงจะมาสีจิ้งผิงเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ย2012นะครับตอนจีนตอนนั้นเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะกำลังจะลดลงละจาก 10% เหลือ 7-8 แล้วก็หลังจากนั้นอีกปีหนึ่ง2013ได้ก็เป็นประธานาธิบดีในช่วงนั้นอัตราการเติบโตก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณสัก6หรือ7นะครับและพอหลังจากโควิดตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ 5% นะอย่างที่รัฐบาลตั้งเอาไว้เพราะปีนี้การตั้งเป้าไว้ปี2ปีเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ 5% เพราะฉะนั้นจะทำได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางด้านของจีนจะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคจากการที่ถูกเล่นงานรอบด้านได้หรือเปล่าครับค่ะในมุมมองของอาจารย์นะคะคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าออกเนี่ยมันจะเน้นไปที่ส่วนใดเป็นพิเศษหรือว่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นหลักคะซึ่งไอการแก้ปัญหาเนี้ยมันจะส่งผลมากน้อยอย่างไรคะอาจารย์คือที่เขาออกมาตรการวันที่27กันยาเนี่ยเป็นมาตรการที่ยิ่งใหญ่มากเรียกบาซูก้านะครับอันนี้เป็นมาตรการที่นะฮะหลายรอบหลายปีเลยตั้งแต่โควิดยังไม่เคยมีมาตรการจีนเคยมีมาตรการก็บาซูก้าครั้งหนึ่งก็คือตอน2008ซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยเจอปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณจีนครับที่ช่วยกระตุ้นนะครับโอ้โหตอนนั้นใช้เงินกระตุ้น4 ล้านล้านหยวนนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่พังนะครับแต่จีนเองก็บาดเจ็บเพราะไปช่วยเหลือทั้งโลกเพราะว่าไอ้หนี้สาธารณะกับไม่สาธารณะที่ตอนนี้อยู่ที่300%ต่อจีก็มาจากเรื่องของมาตรการนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เขาวันที่27เนี่ยดำเนินมาตรการอะไรครับข้อแรกเลยทางด้านแบงก์ชาติก็มีการลดเขาเรียกว่า reserve requirement ratio นะครับ RRR เนี่ยลดนะฮะสำหรับเพื่อที่จะให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยมันมีสภาพคล่องเยอะลดไปที่ 0.5% 2ลดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับนโยบาย 0.2% 3มีการลดเรื่องของสำหรับคนที่ซื้อบ้านนะครับที่ซื้อแล้วเนี่ยมอร์เกจก็คือจำนองเนี่ยลดดอกเบี้ย 0.5% นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้กับด้านไหนครับกับด้านของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพิ่มจาก6เงินกองทุนเพิ่มเป็น 100% นะครับเพื่อที่จะอะไรครับให้ทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยกู้ไปเพื่อไปซื้อบ้านที่มันคาราคาซังอยู่ขายไม่ออกอันนี้เป็นมาตรการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอันแรกก็คือด้านที่ทางด้านของแบงก์ชาตินะครับทำก็คือแบบเป็น2ด้านนึงเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยกับเรื่องของทั่วไปการที่2เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และในเรื่องอสังหาริมยังมีมาตรการอันหนึ่งลดเรื่องของการอะไรครับเรื่องของการที่จะนะฮะจะต้องเวลาซื้อบ้านนะครับจะต้องมีเรื่องของอะไรครับดาวน์เพย์เมนต์นะครับดาวน์เพย์เมนต์เนี่ยจะลดลงจาก 25% เป็น 15% อันนี้ก็เป็น2มาตรการนะและอันนึงเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาตรการที่3นี่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นในแง่ตลาดหุ้นก็มีการช่วยเหลือด้วยการที่จะให้บริษัทนะครับสามารถนะครับสามารถที่จะไปอะไรครับไปกู้เงินจากแบงก์ชาติในรูปก็เลย exchange trade นะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็เอาไปขายได้เงินสดพอได้เงินสดปั๊บก็สามารถที่จะเอามาอะไรครับซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นแต่เป็นอันหนึ่งอนุญาตให้มีการรีไฟแนนซ์นะครับสามารถที่จะไปกู้นะครับโดยธนาคารชาติสนับสนุนให้แบงก์ชาติให้เขารีไฟแนนซ์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปซื้อคืนหุ้นนะครับเขาเรียก treasury stock ซึ่งอันนี้ก็เป็นการช่วยตลาดหุ้นนะครับอันนี้คือมาตรการอันที่3ครับที่เขาดำเนินการมาอันนี้ก็ถือว่าเยอะแยะแล้วครับนอกจากนั้นทางด้านของทางด้านของรัฐบาลก็ยังมีการพูดต่อว่าจะมีการดำเนินมาตรการทางด้านการคลังนะครับก็มีการพูดกันถึงจะออกพันธบัตรนะครับพิเศษออกมาทั้งหมด200
2 ล้านล้านหยวนนะครับ2 ล้านล้านหยวนเพื่อที่จะมากระตุ้นใน1 ล้านล้านหยวนเนี่ยจะเน้นเรื่องของ consumption ก็คือพูดง่ายเหมือนเมืองไทยอ่ะจะมีเรื่องของการแจกเงินแล้วก็ให้มีการใช้จ่ายแล้วก็มีการช่วยเหลือทางด้านของการบริโภคซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นทางด้านของตัวการบริโภคซึ่งมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนั่นหนึ่งว่าพอตลาดได้รับยินอันนี้ตลาดหุ้นนะฮะขึ้นมา 30% เลยอ่ะนะครับแล้วก็มีการพูดว่าให้ตลาดหุ้นของจีนเนี่ยเปลี่ยนจากแบร์ตลาดหมีมาเป็นตลาดบูแล้วอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆถึงเหล่านี้แล้วก็ที่ออกมาอย่างที่คุณตะกี้พูดตะกี้ออกมารัฐบาลบอกเอ้ยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วคนก็เลยมีความรู้สึกชักจะหมดอะไรชักจะอะไรครับหุ้นก็เลยตกไปบ้างแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ารัฐบาลก็ยังพูดต่อครับว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในที่สุดคงจะมีมาตรการการคลังออกมานะครับจะช้าหรือเร็วเพราะว่าตัวแค่นี้เองยังไม่พอครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงคาดว่านโยบายการคลังที่รัฐบาลประกาศนะฮะคงจะขึ้นมาและในกรณีคงจะมาเน้นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือการกระตุ้นเช่นเรื่องของสวัสดิการกับอีกเรื่องนึงคือช่วยเหลือทางด้านการบริโภคครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบาซูก้าซึ่งเป็นมาตรการที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนทำแบบขมุบขมิบแยกส่วนตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างจะแรงเพราะส่วนหนึ่งสีจิ้งผิงบอกชัดเลยว่าประเทศจีนจะต้องอะไรครับเน้นเรื่องเศรษฐกิจจะต้องขยายเน้นออกมาชัดเลยปีนี้ต้องขยายได้5นะครับแล้วก็ปีหน้าก็คงจะอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ดำเนินอยู่และที่กำลังจะดำเนินขึ้นในอนาคตครับค่ะเท่ากับว่าภาพรวมของมาตรการทั้งหมดนี้มันจะเพียงพอให้ GDP ของจีนปีนี้ขยายตัว 5% ตามที่จีนคาดหวังได้ไหมคะในมุมมองของอาจารย์ก็มีคนคาดนะครับว่าถ้าออกมาตรการคลังนะครับในกรณีจะเพิ่ม GDP เพิ่มอีกประมาณ 0.4% นะครับในปีนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเท่าดูจากรัฐบาลนะเขามุ่งมั่นมากเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการที่จะใช้มาตรการของรัฐบาลเนี่ยในการที่จะเรียกว่าไปดันให้ตัวเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าปีนี้น่าจะถึงครับนะ 5% และปีหน้าบางนะถ้าดูจาก IMF บอกว่าจีนจะขยายตัว 4% กว่าผมเชื่อว่า IMF หลายแห่งหรือ World Bank เคยพูดจีนขยายตัว4ขึ้นถึงปีนี้4ด้วยซ้ำนะครับแต่ปรากฏเอาจริงๆนะเขากระตุ้นได้ติดต่อกัน2ปีปีที่แล้วปีนี้ก็เหมือนกันพันปีหน้าผมยังคิดว่ารัฐบาลจีนก็ยังคงกระตุ้นต่อไปอย่าลืมว่ารัฐบาลจีนยังมีเงินสำรองอยู่เยอะมากนะครับขณะที่ถูกเล่นงานนะครับเขายังมีสำรองอยู่ถึงประมาณ3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องมือในการที่กระตุ้นเพียงแต่ที่ผ่านมานั้นเขาไม่อยากจะกระตุ้นเพราะว่าต้องการที่จะใช้ตำราในการนั่นหมายเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือ1ไม่อยากจะกระตุ้นเพราะว่าพอกระตุ้นปั๊บก็จะเกิดเป็นแบบเก่าเป็นฟองสบู่หรือทำให้คนรวยอย่างเงี้ยพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแต่มาถึงจุดหนึ่งก็อยู่ในลักษณะว่าถ้าไม่ช่วยแย่เลยนะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือใช้เงินนะครับในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเขาก็คือส่งเสริมเทคโนโลยีระดับสูงนะที่เขาต้องการว่าอันนี้อุปสรรคยังไงตัวนี้เขาจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงที่เราได้พูดถึงดีตรงนี้และอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกับอันที่สองจะส่งเสริมเรื่องของ EV นะครับเรื่องของโลกร้อนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจแบบสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเขาเลยมีความรู้สึกไม่อยากที่จะมีแบบเก่าแต่ว่าสถานการณ์มันถูกบีบบังคับนะครับตลาดหุ้นก็ตกหนักเลยอะไรต่างก็เลยจำเป็นต้องใช้บาซูก้านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าจะฟื้นได้ถาวรหรือเปล่าอันนี้ก็บอกได้เลยว่าในทั่วไปเนี่ยยังมีปัญหาครับคือที่มันมีปัญหาก็เพราะว่านะยังไม่ได้แก้เขาเรียกว่าอะไรครับรากเหง้าของปัญหาลากเหง้าของปัญหาข้อแรกเลยนะครับจีนเองนะครับอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าข้อแรกเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าตามนักเศรษฐศาสตร์จีนที่มีชื่อมากนะครับเขียนตำรานะครับซึ่งเมืองไทยไม่เคยได้อ่านเท่าไหร่ครับเพราะขนาดตำรานะครับที่ออกมาเป็นปีก็ยังไม่ได้อ่านส่วนใหญ่ก็ฟัง YouTube นะครับแต่ถ้าไปอ่านตำรานะครับของนักแล้วก็เป็นศาสตราเป็นอาจารย์ที่ไปเรียนอยู่ที่London School of Economics และเป็นอาจารย์เขาเขียนหนังสือชื่อว่า China New China Playbook เขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ผ่านมาตลอด30ปีไปได้ดีเ
ราะว่าใช้ตำราที่มันถูกต้องกับบริบทสมัยนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้บริบทนั้นมันไม่เอื้อมหน่วยแล้วพูดง่ายทางด้านของจีนเนี่ยใช้หมดแล้วไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่า total factor productivity ผลิตภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นพูดง่ายอยู่ในจุดที่ทางด้านจีนเนี่ยต้องมีการพัฒนาสิ่งใหม่แล้วเพราะฉะนั้นพอพัฒนาสิ่งใหม่เนี่ยต้องพัฒนาที่ไม่ใช่พึ่งพาเรื่องส่งออกพึ่งพาเรื่องแรงงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งอันเนี้ยจีนตอนแรกก็หวังว่าจะใช้วิธีเอาเป็นทางลัดไปเอามาจากฝรั่งนะครับอย่างเช่นมีการดำเนินมาตรการที่เขาเรียกว่าอะไรไชน่านะครับMade in China 2025ที่เขียนไว้ตั้ง2015จะมีการพัฒนาตรงนี้เอาเข้าจริงๆก็ถูกแต่อเมริกากับยุโรปเล่นงานเพราะคุณไปอะไรครับไปละเมิดสิทธิทางปัญญาแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้พัฒนาเป็นการต่อยอดเร็วกว่าปกตินะครับและยังแถมเอามาต่อสู้เอามาใช้ในด้านทหารด้วยเพราะก็ถูกเล่นงานหนักเพราะฉะนั้นจีนต้องใช้ตำราเล่มใหม่ต้องพึ่งพาตัวเองละซึ่งอันนี้จีนเองก็มีความสามารถต้องยอมรับนะเขาก็พัฒนา AI ได้ต่างแต่การที่จะไปสู่ถึงจุดนั้นขนาดนี้ยังไปไม่ถึงแต่ทางสีจิ้งผิงก็คิดว่ายังไงอ่ะเขาต้องไปให้ถึงนะแต่ว่าทางด้านจีนก็พัฒนามาไม่เลวนะครับใช้ได้แต่ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดต่อนั่นดูทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีจีนก็พัฒนาเรื่อง AI อยู่ทั้งมีบอกว่าจีนจะนำหน้าแต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับทั้งด้าน AI ทั้งด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ทางด้านของอเมริกายังนำอยู่ครับนะแต่ว่านะจีนเองก็ต้องพัฒนาตัวนี้แต่ก็อยู่ในช่วงของการที่จะพัฒนาเต็มที่เพราะต้องพัฒนาเพลย์บุ๊กแต่ขณะเดียวกันการพัฒนาตัวนี้ก็ไปเจอต่อเพราะว่าอะไรครับมันเน้นเรื่องการบริโภคภายในพอบริโภคภายในตัวนี้มีปัญหาก็คือว่าคอนฟิเดนซ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญก็คือว่าคอนฟิเดนซ์เนี่ยมีปัญหาคือความเชื่อมั่นเพราะว่าสิ่งที่คนเขาคิดนะครับก็คือว่าทางด้านจีนภายใต้สีจิ้งผิงเน้นเรื่องความมั่นคงมากกว่าเรื่องอัตราการเติบโตพอความมั่นคงปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เจอปัญหากับเน้นเรื่องความเท่าเทียมเขาเรียกว่าอะไรครับ common prosperity เพราะนั้นก็เกิดมีปัญหาว่าเฮ้ตกลงคุณสนับสนุนภาคเอกชนหรือเปล่าเพราะว่าคนก็สงสัยว่าสีจิ้งผิงเน้นเรื่องสังคมนิยมแล้วก็มองว่าภายใต้สีจิ้งผิงสังคมนิยมอยู่เหนือทุนนิยมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภาคเอกชนน่ะในประเทศเองก็ชักไม่เชื่อมั่นนะครับบางคนนะพอรวยขึ้นมาหน่อยชักจะถูกดูว่าเฮ้ตกลงคุณรวยยังไงแจ็คมานี่เงียบไปเลยเพราะฉะนั้นก็มีการเล่าอย่างตลกนะครับว่ามีบางคนนะหุ้นขึ้นนะครับปรากฏว่าพยายามไม่อยากให้หุ้นขึ้นเพราะถ้าขึ้นถูกมองว่าเป็นคนรวยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นอันเนี้ยทำให้คนกำลังตั้งคำถามว่าเฮ้ยตกลงคุณพร้อมที่จะนะครับเปิดมาอยู่เน้นเรื่องภาคเอกชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเปิดเสรีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือรากเหง้าของปัญหาซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่นักลงทุนในจีนเท่านั้นเองที่บางส่วนก็พยายามออกมาข้างนอกแล้วส่วนนักลงทุนต่างประเทศนั้นก็มีปัญหาส่วนนึงมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสงครามเขาเรียกว่าอะไรครับภูมิรัฐศาสตร์คนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกไม่กล้ามาลงทุนเพราะอเมริกายุโรปนะครับมีการห้ามนะครับบอกให้ไม่สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีสองก็มีเรื่องของการกีดกันทางการค้าคนกลัวว่าถ้ามาปั๊บจีนเองจะถูกกระทบกับกิจการทางการค้านะครับเรื่องของบริบทก็ไม่น่าที่จะลงทุนกับประการที่3ภายใต้บริบทของของเขาเรียกว่าอะไรครับความขัดแย้งเนี่ยทางด้านจีนก็มีการดำเนินมาตรการทางด้านความมั่นคงเพราะด้านความมั่นคงปั๊บก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงก็ทำให้คนมาลงทุนเนี่ยบางคนก็ถูกข้อหาเฮ้ยเป็นจารกรรมหรือเปล่านะครับท่านเวลาที่มาปั๊บไม่กล้าที่จะพูดหรือถามอะไรต่างเพราะความกลัวทางด้านความมั่นคงอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนึงทำให้ต่างชาติเนี่ยที่หวังว่าจะดึงมาลงมันยังไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนจะต้องพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคนต่างชาตินะครับว่าเฮ้ยในกรณีนี้เนี่ยทุกอย่างโอเคเลยนะครับแต่ว่าต่างชาติขนาดนี้นะครับมีส่วนหนึ่งก็ยังบอกโอเคแต่หลายส่วนยังไม่มีความมั่นใจในส่วนนี้เพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาตรงนี้จึงต้องสร้างความมั่นใจนะครับในส่วนนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่สำคัญนะฮะก็คือจีนเองนะครับจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการบริโภคนะครับเพราะตัวนี้ทำยังไงให้ผู้บริโภคนะครับมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าขนาดนี้พอลงปั๊บความไม่มั่นใจต่างๆคนก็คิดไม่ยอมที่จะมาใช้จ่ายนะครับยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของบริการเรื่องการท่องเที่ยวหรือด้านต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและทางด้านของผู้บริโภคด้วย
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเพราะฉะนั้นคนก็ยังมองว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ยังนะยังช่วยแก้ได้ชั่วคราวแต่ยังไม่ใช่ถาวรกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนยังมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้มีลักษณะขยายตัวดีไอ้มาตรการการคลังที่ออกมายังไม่พอจะต้องมีการตามมาด้วยมาตรการการคลังที่จะต้องต่อเนื่องขึ้นมาอีกอันนี้เป็น 2-3 ประเด็นฮะที่คนยังมีความรู้สึกว่าที่มันดีขึ้นในกรณีนี้นะครับก็ยังไม่ได้ขนาดที่เรียกว่าเป็นลักษณะในเชิงโครงสร้างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเป็นการดีขึ้นเป็นชั่วคราวแต่ว่าคนก็มองในตลาดหุ้นว่าชั่วคราวยังไงเปลี่ยนจากตลาดหมีเป็นตลาดบูนะครับนะวัวกระทิงแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างไรก็ตามนะฮะผมก็ยังเชื่อว่าจีนในปีนี้และปีหน้าเนี่ยภายใต้มาตรการที่รัฐบาลทุ่มอย่างเนี้ยยังขยายตัวได้ตามเป้าคือ 5% ได้ครับค่ะเท่ากับว่าในระยะยาวนะคะอาจารย์เรื่องของปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์หรือการบริโภคภายในเนี่ยเราก็ยังต้องจับตามองว่าจีนจะเอามาตรการอะไรมากระตุ้นปัญหาในส่วนนี้ถูกไหมคะเขาก็ดำเนินมาตรการบางส่วนเช่นเรื่องของมาตรการที่บอกว่าลดเรื่องของอะไรครับมอร์เกจเรื่องของดอกเบี้ยจำนองแล้วก็ให้ทางด้านแบงค์นะครับให้กองทุนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับไปซื้ออะไรครับไปซื้อที่บ้านหลงเหลืออยู่นะครับเพื่อที่จะลดไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรครับไอ้ตัวซัพพลายลงนะครับอันนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันนะฮะก็ช่วยอะไรครับช่วยลดเรื่องของอะไรครับการที่จากเรื่องของจะต้องมีเงินนะมาสำรองเนี่ยจาก25เหลือ15นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คิดว่าตัวที่สำคัญต้องมาดูนิดนึงว่าไอ้ตัวสต็อกของไอ้ตัวอสังหาริมทรัพย์ที่มันเหลือมากมายเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่ดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดการกระตุ้นอันนี้เริ่มที่จะทำให้คนมีความรู้สึกว่าชักจะมีการอยากจะซื้อบ้านใหม่แล้วนะแต่อันนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นหรือเปล่าขณะนี้ยังไม่เคยชัดนะต้องมาดูสักพักหนึ่งว่าแรงกระตุ้นจากมาตรการนะที่รัฐบาลปล่อยผมยกตัวอย่างไอ้แรงกระตุ้นที่เราเห็นอยู่นะฮะเรื่องของไอ้ตัวไอ้สำรองนะครับที่อยู่เนี่ยถ้าดูแล้วอันนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการการคลังก็มีนักวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะปล่อยตัวเงินเข้าสู่ระบบนะฮะประมาณ1 ล้านล้านหยวนแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าการกระตุ้นแบบเนี้ยยังไม่เคยได้ผลเพราะอะไรครับเป็นกระตุ้นในขณะที่พูดง่ายนะฮะความเชื่อมั่นของคนยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นพอกระตุ้นมีสภาพคล่องแต่คนไม่ใช้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งกับอันที่สองนะครับต้องบอกว่าฮะในขณะนี้มันกระตุ้นในช่วงของดีมานด์มันน้อยพอดีมานด์มันน้อยเนี่ยคุณกระตุ้นตัวนี้ก็ไม่ประโยชน์เพราะฉะนั้นกระตุ้นจริงๆต้องกระตุ้นที่ตัวดีมานด์เพราะว่าไปกระตุ้นเรื่องสภาพคล่องยังไม่ตรงต้องกระตุ้นตัวดีมานด์ให้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็มีคนบอกว่ามันมีมิสแมทก็คืออะไรครับในส่วนอสังหาริมทรัพย์โลคาลิตี้บางแห่งนะครับปรากฏว่ามันต้องการโลคาลิตี้บางแห่งไม่ต้องการเพราะฉะนั้นการกระตุ้นแบบนี้ต้องชัดๆเลยว่าโลคาลิตี้ไหนที่สามารถที่จะกระตุ้นแล้วนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทุกอันจะทำได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าโลคาลิตี้ก็คือมณฑลหรือจังหวัดไหนยังไงก็ตามนะครับที่มีความต้องการนะครับและใช้ตัวกระตุ้นนี้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะต้องมีการทำต่อแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้บาซูก้าที่รัฐบาลออกมามันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะเราจะเห็นว่าคนก็มีความเชื่อพอมีการกระตุ้นเนี่ยคนเริ่มท่องเที่ยวแล้วอยากไปต่างประเทศแล้วนะครับคนก็โอ้โหแสดงออกถึงความตลาดหุ้นตอบสนอง 30% นี่ไม่ใช่ของเบาเลยนะฮะในเวลาสั้นนะครับก็ถือว่าดีครับนะครับแล้วก็ดูค่าอัตราเงินอะไรครับเงินหยวนเนี่ยก็แข็งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะว่าในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากไอ้ตัวบาซูก้าตัวนี้แต่ในระยะยาวเนี่ยคงต้องมาดูอีกทีว่านะครับมี2เรื่องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่ามีมาตรการที่เพิ่มขึ้นมากับ2นะครับสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการลงทุนภายในกับภายนอกได้ขนาดไหนแต่ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยเพราะว่าภายใต้สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมันมีภาพของเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของอะไรครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังกระทบกับทางด้านจีนอย่างค่อนข้างจะรุนแรงยิ่งทางด้านการเลือกตั้งในอเมริกาถ้าหากทรัมป์มาไอ้ความรุนแรงนี้จะเห็นได้ชัด
มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีของฮาริสนะครับแต่ว่าไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปตีความโอ้โหจะมีการบ้านเมืองจะพังหรืออย่าไปตีความนั้นเพราะว่าการที่จะเล่นงานเรามีการวิเคราะห์ว่าถ้าทรัมป์เล่นงานจีนแบบนี้อเมริกาเองก็พังด้วยเพราะว่าถ้าเล่นงานจีนเนี่ยเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเพราะคุณซื้อสินค้าจากจีนเนี่ยแพงขึ้นพอแพงขึ้นจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อจะเกิดปัญหา recession นะครับในกรณีนี้ยังถามจะมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะภายใต้ทรัมป์เนี่ยจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับตอนนี้มัน99ขึ้นไปถึง114-115%ในปี2028-2030เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวบอกเลยว่าทรัมป์กล้าทำจริงๆหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นอเมริกาก็ถูกกระทบเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือฟังหูไว้หูก่อนครับเพราะว่าในทางการหาเสียงนะครับเราเห็นได้ว่าตอนหาเสียงก็พูดจารุนแรงโอ้โหเพื่อเอาเสียงเอาเข้าจริงๆไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างที่จะเหลียกเลี่ยงสิ่งที่ทฤษฎีเกมก็เนกาทีฟซัมเกมคือพังทั้งคู่จะไม่ทำครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องมองว่าแต่ต้องยอมรับว่าถ้าทรัมป์มาผลกระทบต่อจีนจะมีมากกว่าในกรณีของฮาริสครับค่ะเท่ากับว่าตัวของจีนเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการขัดขวางการเติบโตอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยล่าสุดทางธนาคารโลกก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะอ่อนแอลงในช่วงปีหน้าซึ่งก็คือปี2025ค่ะคุณอย่าไปเชื่อแล้วครับ World Bank IMF เนี่ยเวลาวิเคราะห์นะฮะเวลาทำนายนะมันก็ผิดทุกครั้งเลยครับนะครับเพราะอะไรแต่ผมไม่ว่าเขานะครับผมก็ต้องฟังเขาที่บอกไม่ว่าเขาเพราะอะไรครับเวลาที่เราวิเคราะห์ในอดีตเนี่ยวิเคราะห์ถูกเพราะมันตัวเลขเกิดแล้วแต่พอทำนายเนี่ยครับมันไม่ใช่ของง่ายผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังครับนะครับ IMF นะฮะตอนที่เกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรก็วิเคราะห์เศรษฐกิจของสเปนนะครับปรากฏว่าสเปนก็มานักวิเคราะห์เพราะอะไรปรากฏใน20กว่าลายฮะปรากฏ IMF ได้ที่โหลครับวิเคราะห์ผิดมากที่สุดนะครับแล้วคุณสังเกตดู IMF วิเคราะห์ประเทศไทยหรือประเทศนี้มันถูกที่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราอย่าไปว่าเขาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราก็คือดูว่าสิ่งที่เขาตั้งสมมติฐานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันแล้วก็ฟังหลายๆด้านเพราะมันมีนักวิเคราะห์ที่เก่งกับไม่เก่งนะครับบางคนก็เก่งชั่วคราวบางคนก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเพราะในกรณีพูดถึงเบอร์แบงก์กับ IMF ผมก็ฟังหูไว้หูครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าผมไปฟังอย่างเช่นนักวิเคราะห์พวกกองทุนหรือพวกที่มันนั่นขึ้นมาบางรายการเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีต้องติดตามอยู่หลายแห่งเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราสังเกตดูนะครับ2-3 ปี 3-4 ปีเนี่ยมีถูกที่ไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นครับเพราะฉะนั้นในกรณีของจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่เขาสามารถที่จะดัดแปลงขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าทางจีนนะครับต้องการเน้นที่ตรงนี้ไอ้มาตรการที่เขายังมีอยู่สามารถที่จะช่วยกระตุ้นขึ้นมาได้แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้ความสามารถเนี่ยมันมีปัจจัยที่เป็นการท้าทายการบริหารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์ได้พูดถึงครับค่ะและยังไม่ต้องพูดถึงปัจจัยอย่างอื่นนะเช่นปัจจัยเรื่องโรคติดต่อซึ่งจีนเองก็ไม่ได้คาดอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเรื่องของอะไรครับการวิเคราะห์ครับปัจจัยที่คาดการไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่จริงเป็นปัจจัยที่คาดการได้เดี๋ยวนี้สิ่งที่คาดการไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่คาดการได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องต่างๆมีการคาดการไว้แล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าหนักหนาขนาดไหนป้องกันได้เรื่องของโรคติดต่อตอนนี้เขาคิดว่าทุกๆ2-3 ปีเพียงแต่ป้องกันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดว่าคาดการไม่ได้มันคือสิ่งที่คาดการได้เลยครับเพียงแต่ว่าป้องกันได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงทีนี้ค่ะจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เรามีการเมนชั่นถึงเรื่องของตลาดหุ้นค่ะอาจารย์อยากฟังมุมมองของอาจารย์ถึงตลาดหุ้นณตอนนี้สักเล็กน้อยค่ะเนื่องจากตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้มีการดีตัวขึ้นค่อนข้างมากเลยหลังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนักลงทุนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอาจารย์มีมุมมองยังไงกับตลาดหุ้นเพิ่มเติมมั้ยคะตลาดหุ้นขึ้นมา30มันก็ควรจะมีการปรับทำกำไรและอย่างหนึ่งขนาดนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องสงครามเรื่องของอะไรความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางเพราะราคาน้ำมันก็อย่างที่เราคุยอยู่เบนซ์นี่ขึ้นมาที่80แล้วแล้วถ้าเกิดมันลามปามขยายออกมาเป็นนะครับเป็นสงครามแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะครับอาจจะหมายถึงเล่นงานทางด้านน้ำมันนะครับแล้วว่ามีการเล่นงานอิหร่านถึงสงครามภูมิภาคแต่ไม่ใช่สงครามโลกราคาน้ำมันก็อาจจะเป็นตัวฉุดตัวเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงไปกว่าที่คาดไว้เท่านั้นเองแต่ไม่เศรษฐกิจของโลกยังฟื้นตัวอยู่ครับนะครับนะครับแล้วราคาน้ำมันที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มาขึ้นมาถาวรมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื
ตัวจีนเองนะครับเราจะสามารถเพราะฉะนั้นขณะนี้คนก็อย่างเหมือนไทยเราเนี่ยคนหุ้นขึ้นมา200กว่าจุดต่างชาติตอนนี้ขายหุ้นค่าเงินบาทก็จากแข็ง32ตอนนี้33กว่าแล้วแล้วก็นะถ้าหากว่าเสียดการในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีการเรียกว่าอะไรครับลบกันจะเป็นแบบนะครับลบกันในลักษณะที่ไม่ถึงกับราคาน้ำมันหรือยังไงก็ตามตอนนี้คนก็มีความรู้สึกว่าตัวที่ตุนคนก็หันไปนะครับไปที่ดอลลาร์นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเวลาที่เกิดวิกฤตต่างๆเหล่านี้ก็จะหันกลับไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามดอกเบี้ยของอเมริกาอยู่ในขาลงนะครับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในกรณีพอไหลออกไปสักพักหนึ่งพวกนี้ก็จะกลับมาใหม่เช่นเดียวกันครับสำหรับตลาดหุ้นขนาดมีการปรับตัวลงนะครับแต่ขนาดเดียวกันมาถึงจุดหนึ่งก็จะปรับตัวขึ้นมาใหม่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีกว่าปีแล้วนะครับปีแล้ว 1.9 ปีนี้ผมคิดว่า 2.5 2.6 ได้แต่รัฐบาลมองถึง3ปีหน้าผมคิดว่า3และปีหน้าก็จะได้รับอานิสงส์จากจีนด้วยเพราะว่าจีนขยายตัวนะในปีนี้ 5% ก็ช่วยเราในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อออกมาเป็นแบบเนี้ยไอตัวตลาดหุ้นของจีนกับของไทยจะคล้ายๆกันก็คือมีการปรับตัวเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะพอปรับตัวมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการตีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับด้วยจากเหตุผลก็คือเศรษฐกิจจีนขยายตัวนะฮะเป็นไปตามเป้าได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับที่เศรษฐกิจขยายตัวในขณะนี้เพียงแต่ว่าชั่วคราวมีการออกมามีการพูดด้วยซ้ำว่าให้ภายใต้ที่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่อวาลันก็คืออะไรครับเหมือนกับเป็นเรื่องของอะไรครับตรงภูเขาหิมะที่ละลายตกมาเยอะแยะเขาพูดถึงว่าเฮ้ยจีนเองอ่ะจะอวาลันก็คือคนเนี่ยแคริเทรดเคยซื้อสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ตอนนี้อีกหน่อยก็กลับมาซื้อสินทรัพย์ทางด้านจีนเพราะจีนเองจะต้องอะไรป้องกันไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็งจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิจารณาเพราะพูดง่ายตลาดหุ้นของเรากับของจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับตัวจากการที่มันสูงเกินไปนะครับไปสักพักนึงนะครับจะพักใหญ่หรือแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าทั้ง2ประเทศมีแนวโน้มที่จะตีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากว่ารัฐบาลยังดำเนินมาตรการทางการคลังที่ผมได้พูดอยู่ครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงนักลงทุนค่ะรวมถึงผู้ที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสารของเศรษฐกิจจีนนะคะว่าหลังจากนี้เราต้องจับตามองอะไรเป็นพิเศษคะแล้วมันจะกระทบต่อนักลงทุนไทยยังไงบ้างค่ะการที่เราจะดูนะฮะก็คืออะไรครับข้อแรกอ่านข่าวนะฮะที่มันเชื่อถือได้นะครับอย่าไปฟังโอ้โหอะไรเยอะแยะอันนี้จะทำให้เราสับสนนะครับเรื่องของอ่านข่าวแล้วก็อ่านข่าวประเภทอย่างเนี้ยอาจารย์บอกเลยอ่านข่าวไว้ไหนไปดู Financial Times Wall Street Journal ดูเรื่อง Bloomberg CNN ไปดูเรื่องของถ้า Financial Times ของอังกฤษนะครับถ้ารู้ภาษาฝรั่งเศสไปดูเอลอะไรครับเลอมงรู้ภาษานั่นเพราะข่าวพวกนี้มันจะบอกเลยครับว่าเฮ้ยโลกมันเป็นยังไงเพราะมันข่าวพวกนี้มันจะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาความรู้สึกอารมณ์เข้ามาเพราะพวกนี้จะช่วยเราทำให้เราวิเคราะห์นะครับแล้วมันมีทั้ง2ด้านด้านหนึ่งมองทั้งบวกด้านหนึ่งทั้งลบข่าวพวกนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสตินะครับในการที่จะวิเคราะห์อันนี้คือส่วนแรกนะฮะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาวิเคราะห์ได้กับอันที่สองก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากใครจะเชื่อครับ 3-4 ปีเนี่ยปั๊บเดียวโควิดปั๊บเดียวยูเครนรัสเซียปั๊บเดียวตะวันออกกลางต้องบอกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปลอกใจเลยเดี๋ยวก็ปั๊บเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าเราต้องบริหารยอมรับเรื่องความไม่แน่นอนกลายเป็นความแน่นอนเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องทำใจครับต้องบริหารภายใต้กรอบของความไม่แน่นอนนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่ามันมีศัพท์ตัวหนึ่งซึ่งคนชอบไปล้อเขาเรียกอะไรนะครับนะครับเนี่ยวูก้า volatility ความไม่แน่นอน you uncertainty นะครับขัน volatility ผันผวน you uncertainty ความไม่แน่นอนC complexity ความซับซ้อน A ambiguity นะครับมองเป็น2หน่อยเพราะเราอยู่ในโลกของวูก้าครับเพราะฉะนั้นในกรณีจะทำอะไรอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปการติดตามข่าวสารเนี่ยทุกวันนี้เป็นการข่าวสารที่ทำให้เราเนี่ยมีประโยชน์เป็นการติดตามข่าวสารที่โคตรยากและยากมากเพราะมันมีข่าวสารที่ทำให้เราเนี่ยหลงนะครับไปมองจนทั้งมีคนเขียนตำราความตายของความจริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ความจริงต้องสร้างสติต้องหาข่าวสารที่มันน่าเชื่อถือได้อันนี้จะเป็นตัวช่วยเราครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมชายมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยถึงสถานการณ์ภาพเศรษฐกิจของจีนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะจับตามองกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะแน่นอนว่าหากมีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็หวังว่าทางรายการจะได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรวมถึงต้องขอขอบคุณผู้ชมรายการวันนี้ด้วยนะคะสามารถติดตามรายการ The Investo ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ช่องทางของ Phenomena ค่ะหากต้องการให้สัมภาษณ์แขกรับเชิญคนไหนหรือพูดคุยในประเด็นใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะมีและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ